เฉพาะสติปัฏฐานบรรยายไว้เนี่ยบรรยายไว้ประมาณปีใช้เวลาบรรยายอยู่ปีเฉพาะสติปัฏฐานสูตรนี้ฉะนั้นเวทนาเนี่ยจะพูดถึงเวทนาท่านจะพูดถึงในเรื่องของสุขเวทนาทุกขเวทนาและทุกขมสุขเวทนาเป็นสามสุขเวทนาอิงามิตรในที่นั้นคือสุขเวทนาที่อาศัยเรือนอามิสัพนั้นมาจากคำว่าอามะในอามะขันธสูตรนั่นแหละในชั้นของอนุภวดีกาท่านขยายคำว่าอามะเข้าไว้อามะตัวนั้นเป็นชื่อของเป็นชื่อของกิเลสเขาแปลว่าเหยื่อคืออย่างนี้ว่าถ้าแปลให้ตรงตัวก็แปลว่าอามะเนี่ยก็กลิ่นคาวของกิเลสเช่นเมื่อเราได้กินอาหารอาหารไม่ใช่กิเลสแต่ราคะที่เกิดร่วมกันกับอกุศลธรรมทั้งหลายราคะที่เข้าไปเสพติดที่ไปยินดีไปเพลิดเพลินทำให้ติดในรสของอาหารนั้นน่ะตัวกิเลสนั่นแหละเขาเรียกอามะเขาเรียกกลิ่นคาวมันทำให้สัตว์เนี่ยติดในกลิ่นของกิเลสเมื่อมีราคะเวทนาก็ได้เสพคุ้นกับราคะเวทนาก็เสวยรสของกลิ่นของกิเลสสัญญาก็จำกลิ่นของกิเลสสังขารก็ปรุงแต่งกลิ่นของกิเลสวิญญาณก็รู้กลิ่นของกิเลสการเสพคุ้นมากขึ้นมากขึ้นปริมาณชาวนะที่เป็นอกุศลมากขึ้นมากขึ้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดกลิ่นของกิเลสเนี่ยเขาเรียกว่ากลิ่นดิบภาษาของดีกาท่านใช้ก็กลิ่นคาวกลิ่นคาวตรงนี้ทำให้สัตว์ติดทำให้สัตว์เพลิดเพลินเสื้อผ้าเนี่ยไม่ใช่กลิ่นดิบอาหารเนี่ยไม่ใช่กลิ่นคาวแต่ราคะเป็นต้นคือความกำหนัดหรือโทสะเป็นต้นเนี่ยคือความเครียดความโกรธเนี่ยโมหะคือความลุ่มหลงเป็นต้นที่ไปยินดีไปขัดเคืองหรือไปลุ่มหลงในที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มอาหารและยาเป็นต้นเลยกลายเป็นว่ากิเลสต่างหากเป็นกลิ่นคาวเป็นกลิ่นดิบแต่อาหารและเนื้อเป็นต้นไม่ใช่กลิ่นดิบไม่ใช่กลิ่นคาวแต่สัตว์ทั้งหลายไปเสพคุ้นไม่ใช่เสพอย่างเดียวกลับใช้กลิ่นคาวของกิเลสไปเสพสัตว์ก็เลยติดอะไรติดกลิ่นของกิเลสติดกลิ่นของกิเลสตรงนี้ท่านเรียกว่าอามิตรมาจากคำว่าอามะถ้าไปดูในอามะคันธสูตรเนี่ยพระศาสดาเรียกว่ากลิ่นดิบกลิ่นดิบแต่กลิ่นดิบเนี่ยพราหมณ์ทั้งหลายที่กินผักบริโภคผักไม่กินเนื้อบอกว่าเนื้อปลาและเนื้อเนี่ยเป็นกลิ่นดิบพระศาสดาบอกว่าเธอเข้าใจผิดแล้วผักปลาและเนื้อไม่ใช่กลิ่นดิบแต่กิเลสที่ไปยินดีไปเพลิดเพลินในปลาและเนื้อแต่ตถาคตไม่ได้สอนให้ละปลาและเนื้อแต่ให้สอนให้ละกิเลสที่เป็นเหตุแห่งการเสพติดปลาและเนื้อฉะนั้นถ้ามองตรงนี้เราจะเห็นอะไรคำว่าอามิตรไอ้คำว่าเหยื่อใช่ไหมถึงบอกว่าเวทนาอาศัยอามิตรอิงอามิตรไม่ใช่แต่เวทนานะแม้สัญญาก็อาศัยแม้สังขารก็อาศัยแม้วิญญาณก็อาศัยจิตทั้งหลายที่ไปเสพติดชื่อว่าอาศัยเหยื่ออาศัยอามิตรอามิตรอาศัยอามิตรในที่นั้นก็คืออาศัยกลิ่นของกิเลสติดกิเลสนั่นเองกลิ่นคาวกลิ่นคาวนี้ใครได้เสพแล้วออกยากก็เราเนี่ยในสังสารวัฏออกมาทำไมไม่พ้นทุกข์ก็เพราะเรานี่แหละเป็นหนึ่งในจำนวนติดกลิ่นคาวของกิเลสและลุ่มหลงด้วยในสุตตันตปิฎกน่าจะเป็นมัชฌิมานิมายมัชฌิมานิกายหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่พอดีดูมันคือเมื่อวานเนี่ยมาพูดในเรื่องของศีลไปก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เพราะใช้เวลาค่อนข้างน้อย
แต่วันนี้พระท่านจะมาสรุปเรื่องเราจะมาพูดเรื่องศีลให้ฟังก็เป็นโอกาสนะที่จริงเนี่ยเรื่องศีลเคยบรรยายไปค่อนข้างหลายต่อหลายครั้งแล้วแต่ญาติโยมที่มากันนะที่นี้อาจจะไม่เคยอาจจะไม่ได้ตามรายละเอียดในเรื่องของศีลเพราะเมื่อพูดถึงในเรื่องของศีลเนี่ยท่านจะพูดถึงในเรื่องของเจตนาศีลก็หมายถึงเจตนาเจตสิกที่อยู่ในกุศลจิตูปาทแต่เมื่อวานนี้อามาพูดถึงในเรื่องของเจตนาศีลที่เป็นไปในอกุศลด้วยเป็นอกุศลศีลและเจตนาที่เป็นไปในอัพยากตะด้วยเป็นอัพยากตะศีลเหตุผลก็คือว่าตรงนั้นอามาไปยกมาในปฏิสัมภิทามรรคแต่ก็บริบอกว่าในรายละเอียดต่างๆเนี้ยเราอาจจะมีเวลาสืบค้นกันไม่พอนะวันนี้พระท่านจะมาขยายในเรื่องของกุศลศีลให้ชัดขึ้นฉะนั้นเจตนาศีลก็คือเจตนาที่เป็นไปกับกุศลจิตที่ขับเน้นที่นี่ก่อนส่วนเจตสิกศีลก็มีอยู่6ตัวก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอันนี้เป็นศีลโดยตรงก็เป็นนิปริยายะส่วนเจตนาศีลและเจตสิกดวงอื่นเช่นมีศีลที่เป็นศีล5ใช่ไหมศีล8ศีล9ด้วยนะองค์9ด้วยนั่นก็คืออุโบสถนั่นเองเพิ่มเมตตาสหคเตนะเจตสายคองแล้วก็ศีล10ไปมั้ยชักงึกงักแล้วถ้าเป็นบางมีไม่มีเอาคารวะเคยถือศีล10ไหมเนี่ยมีศีล10คารวะก็มีนะมีอย่างนี้การรักษาศีล5ศีล8และยังมีศีลอื่นๆเช่นอาชีวธรรมกศีลได้แก่กายทุจริตเว้นจากกายทุจริต3เว้นจากวจีทุจริต4แล้วก็เว้นจากมิจฉาอาชีวะเวรมณีเว้นจากมิจฉาอาชีพก็รวมเป็น8นี่ก็เรียกอาชีวธรรมกศีลศีลที่มีอาชีวะเป็นที่8นวังคศีลก็ได้แก่อุโบสถศีลนั่นเองเพิ่มอะไรเพิ่มยถาภวังค์เมตตาสาคเตนะเจตสาเป็นต้นเหล่านี้นะข้าพเจ้าจะขอแผ่เมตตาจิตให้แก่สรรพสัตว์ทั้งปวงตามกำลังเนี่ยเพิ่มไปอีกข้อนึงเลยกลายเป็น9ก็เพิ่มจาก8เพิ่มอีกข้อดีไหมงั้นเพิ่มอีกข้อก็อย่าลืมสมาทานต่อด้วยนะมีไหมในเนี้ยเอาเปิดดูที่ในหนังสือสวดมนต์มีไม่มีหน้าเท่าไหร่หน้า4เอาทำไมไม่สมาทานเลยในไหมข้อที่9เห็นนี่ยังหน้าที่5นะใช่ไหมหน้าที่4หน้าที่5เนี่ยเห็นไหมเห็นหรือยังอ้าวลองว่าข้อที่9ดูที่แล้วแปลอ้าว1 2 3เจตสาเอกังทิสังปริตวาสมาธิยามิตถาทุติยังตถาตติยังจถาจตุถังอิติอุทธมโนติริยังสัพพทิสัพพตายายะสัพพาวันตังโลกังเมตตาสหคเตนะเจตสาวิปุเรนะมหาคเตนะอัปปมานีนะอเวรานะอัพยาปัจเจนะภริตวาสมาธิยามิอาแปลด้วยข้าพเจ้าขอสมาทานเมตตาจิตไปยังทิศที่1ทิศที่2ทิศที่3ก็อย่างนั้นทิศที่4ก็อย่างนั้นทิศเบื้องสูงทิศเบื้องต่ำทิศเบื้องขวาก็เช่นเดียวกันข้าพเจ้าขอสมาทานแผ่เมตตาจิตอันไพบูลย์กว้างขวางหาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทไปยังสัตว์ทั้งปวงเป็นผู้มีจิตเสมอในสัตว์ทุกเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์
พออย่างอีกสิอิมังว่าไปดิอิมังสตาพุทธะปัญญัตตังเมตตาสหคเตนะเจตสาอุโปสถังอิมันจะรัตติงกิมันจะทิวสังสัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิข้าพระเจ้าขอสมาทานพอสตศีลพร้อมด้วยเมตตาองค์เก้าประการนี้ที่พระผู้มีพระยาทรงบัญญัติไว้ดีแล้วเพื่อจะรักษาไว้ให้ดีไม่ให้ขาดมิให้ทำลายตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งและขอสมาทานอุโบสถกรรมสิทธิ์กายสุจริตสาวจีทุจริตสี่มโนสุจริตสามของดเว้นจากอกุศลกรรมบท10กายติสาวจีทุจริต4มโนทุจริต3เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์นี่มาในสัตตสูตรอังคุตตรนิกายนวกานิบาตพระพุทธเจ้าแสดงไว้ให้เราสมาทานแบบนี้นี่ไม่เคยรักษาศีล9ก็เนี่ยนั่งเนี่ยใช่ไหมมีอุโบสถศีลเนี่ยกลับไปก็ลองสมาทานเนาะดีไหมนี่เพิ่มอีกข้อหนึ่งเพราะใจจะได้ไม่โหดร้ายใจจะได้ไม่โหดร้ายฮะเมื่อวันธรรมดาก็ได้เอาอย่างนี้ศีล5เอาอย่างนี้นะสมาทานศีล5ด้วยแล้วก็สมาทานกายสุจริต3วจีสุจริต4มโนสุจริต3แล้วก็เว้นจากกายทุจริต3วจีทุจริต4แล้วก็มโนทุจริต3แล้วก็เพิ่มเมตตาได้นะเพิ่มเมตตาในนั้นจริงๆมีเมตตาอยู่มั้ยมีอยู่ด้วยฉะนั้นจริงๆก็คือว่าศีล5อย่างเดียวไม่พอต้องสมาทานกุศลกรรมบท10ด้วยนะต้องสมาทานด้วยเพราะว่าการที่จะได้อัตภาพมนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายเนี่ยมาจากศีล5และกุศลกรรมบท10เนี่ยนั่งๆกันอยู่เนี่ยมาจากศีล5มาจากกุศลกรรมบท10ทั้งนั้นแต่เราลืมอดีตไงปัจจุบันเลยจะเอาแค่ศีล5อย่างเดียวการเจริญกุศลในพระศาสนาเนี่ยพระองค์สอนมรรคน้อยมั้ยให้มรรคน้อยในการเจริญกุศลเคยเจอมั้ยไม่เจอแต่ให้มรรคน้อยในการกินอาหารในการใช้เครื่องอยู่ที่อยู่อาศัยเนี่ยแล้วก็ยาเรื่องต่างๆเนี่ยมักน้อยในเรื่องเหล่านั้นให้มักน้อยในปัจจัย4แต่ห้ามมักน้อยในการเจริญกุศลถ้าไปมักน้อยในการเจริญกุศลแล้วเมื่อไหร่จะบรรลุใช่ไหมเดี๋ยวก็พระพุทธเจ้าสอนสันโดษแล้วสอนมักน้อยนี่ยุ่งเลยว่าใช้ผิดที่ไหมนี่เป็นอย่างนี้ตรงนี้เวลาสมาทานก็ให้แปลด้วยเพราะเราไม่คุ้นเคยกับภาษาบาลีใช่ไหมเมื่อไม่คุ้นเคยกับภาษาบาลีเนี่ยบางทีเราก็จะไม่เห็นฉะนั้นระวังกสินก็ได้แก่อุโบสถศีลนั่นเองก็เพิ่มยถาพลังเมตตาสากเตนะเจตสาปัดส่วนถ้าสังฆศีลได้แก่ศีล10ประการที่สามเณรรักษานั่นแหละคารวะก็รักษาได้อาชีวธรรมกสินเนี่ยในวิสุทธิมรรคอัตถกถาท่านเรียกว่าอธิพรหมจริยศีลศีลที่เป็นเบื้องต้นของอะไรของอะไรอาทิพรหมจริยศีลแปลว่าอะไรศีลที่เป็นเบื้องต้นของมรรคพรหมจรรย์ใช่ไหมเพราะศีลเนี่ยนะศีลที่เป็นอาชีวธรรมกศีลเนี่ยอันนี้เป็นคำว่าศาสนาพรหมจรรย์เนี่ยได้แก่พุทธวจนะทั้งสิ้นแล้วก็ไตรสิกขานั่นเป็นศาสนาพรหมจรรย์แล้วก็มรรคพรหมจรรย์ก็คือได้แก่อริยมรรควิองค์8เราเข้ามาในประพฤติปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เรามาประพฤติอะไรประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์อันแรกก็ได้แก่อะไรมาประพฤติปฏิบัติเดินตามศาสนาพรหมจรรย์แล้วก็ตามมาเพิ่มพูนศีขา3ฉะนั้นพุทธวจนะทั้งสิ้นและไตรสิกขานั้นเรียกว่าศาสนพรหมจรรย์เพื่ออะไร
พื่อให้เข้าถึงมรรคพรหมจรรย์ใช่ไหมอันนั้นคือพระธรรมคุณถ้าพิจารณาอย่างนี้เราจะได้เห็นความงามของพระธรรมไงความงามของพระธรรมตรงนี้ก็ได้มองเห็นคุณของถ้ามองเห็นคุณของพระศาสดาก็มองเห็นคุณของพระธรรมด้วยนะมองเห็นคุณของพระธรรมด้วยตรงนี้ก็เลยมองให้เห็นว่าพอจะมองเห็นไหมว่าคำว่าศาสนาพรหมจรรย์เนี่ยคืออะไรนะนั่นแหละพระไตรปิฎกทั้งหมดนั่นแหละเป็นศาสนาพรหมจรรย์พร้อมด้วยไตรสิกขาด้วยส่วนอริยมรรคมีองค์8ก็เป็นส่วนศีลที่เป็นอาชีวธรรมกศีลเนี่ยเขาเรียกศีลที่เป็นอาทิพรหมจริยศีลศีลที่เป็นเบื้องต้นของมรรคพรหมจรรย์นะศีลเป็นความงามในเบื้องต้นไหมเพราะเป็นมูลรากของความดีทั้งปวงเป็นมูลรากความดีทั้งหมดเลยนะศีลเนี่ยอยู่ในชั้นของพระพุทธคุณธรรมคุณหรือสังฆคุณศีลนี่เป็นพุทธคุณธรรมคุณหรือสังฆคุณศีลนี่เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติหรือสังฆานุสติโอ้ยลำบากเลยเพื่อเข้าใจเรื่องศีลเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติหรือสังฆานุสติศีลเป็นธรรมะไหมก็เป็นธรรมานุสติไงแล้วใช่ไหมจะมาแยกเป็นศีลานุสติก็ได้แต่จริงๆก็คือธรรมานุสติถ้าระลึกถึงศีลก็ชื่อว่าระลึกถึงพระธรรมเมื่อระลึกถึงกุศลศีลก็ระลึกถึงพระธรรมใช่ไหมพระธรรมคืออะไรโอ้นี่ชัดเลยนะพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าง่ายเกินดีไม่ตอบเป็นธรรมะคือคุณากรยุ่งเดี๋ยวก็ไปกันยาวเลยเนี่ยส่วนชอบสาธรไปใหญ่เลยใช่ไหมอย่างนี้เขาพูดกันแปลกดีนะเขาบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติใช่ไหมเขาพูดกันอย่างนี้ธรรมะคือธรรมชาติแปลกธรรมะคือธรรมชาติแล้วจะว่าไงถ้าธรรมะเป็นธรรมชาติไปซะแล้วเนี่ยไอ้จริงก็พูดถูกนะเดี๋ยวคนก็นึกว่าไปเที่ยวธรรมะกันดิไปเที่ยวธรรมชาติไปกันใหญ่เลยทีนี้ใช่ไหมก็อย่างนี้นะพระธรรมเนี่ยพระธรรมรัตนะนี่นะท่านจำแนกเป็นปริยัติสัจธรรมปฏิปัติสัจธรรมและอธิกมสัจธรรมปริยัติปฏิบัติแล้วก็อธิคมเนี่ยเป็นความงามในเบื้องต้นตามกลางและที่สุดได้ใช่ไหมคำว่าได้แก่อะไรศาสนาพรหมจรรย์และมรรคพรหมจรรย์อะไรคือศาสนาพรหมจรรย์สิกขาสามดังที่กล่าวแล้วก็พุทธวจนะทั้งสิ้นนั่นแหละฉะนั้นศาสนาพรหมจรรย์ของพระบรมศาสดานั้นมีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดถึงพร้อมในอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงไม่มีความบกพร่องเลยถ้าเรามองในลักษณะอย่างนี้จะได้เห็นว่าตอนนี้เรากำลังจะศึกษาพระธรรมรัตนะของพระผู้มีพระภาคเจ้าศีลเป็นความงามในเบื้องต้นเพราะเป็นมูลรากของความดีทั้งปวงใช่ไหมความดีระดับไหนระดับกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตใช่ไหมระดับคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิระดับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานระดับอรูปฌานคืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวะสัญญานาสัญญายตนะอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาวิราคานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาปฏินิสขานุปัสสนาทั้งหลายเหล่านี้กุศลศีลนั้นเป็นความงามเป็นรากของกุศลธรรมระดับเหล่านี้ทั้งหมดเลยสรุปก็คือว่ากุศลธรรมเหล่านี้ทั้งหมดจะขึ้นไปสู่ระดับไหนจะต้องมีศีลเป็นฐานรองเป็นภาชนะรองไว้หมดเลยจะต้องทรงไว้อยู่บนกุศลศีลหมดเลยเช่นวิปัสสนาญาณจะเกิดขึ้นมาลอยๆไม่ได้จะต้องมีตัวกุศลศีลเป็นสภาวะที่ทรงไว้สมาธิทุกระดับจะเอากุศลศีลออกไม่ได้ต้องมีสภาพของกุศลศีลเนี่ยเป็นสภาวะที่ทรงไว้รองไว้รับไว้เอาละสิความดีทั้งหมดเนี่ยต้องมีกุศลศีลเนี่ยแทรกไว้เป็นยาดำหมดเลย
ถ้าดึงกุศลศีลออกความดีเหล่านั้นพังหมดไหมเอางี้นะเอาเสาออกนี่ศาลาพังไหมเนี่ยแค่นี้แหละกุศลศีลก็เหมือนเสาศาลาเลยดีๆเนี่ยใช่ไหมใช่นี่ก็จะเห็นเลยชัดเลยนู่นน่ะฐานเรือที่เรานอนกันอยู่เอาปูนฐานเรือออกพังไว้เนี่ยปวกยินหมดใช่ไหมเดี๋ยวก็พังงั้นกุศลศีลเนี่ยจะรองรับทุกระดับถ้าระดับที่สูงไปขนาดไหนตัวกุศลศีลก็วิ่งไปอยู่ในระดับนั้นนะไม่ใช่มาอยู่แค่ข้างล่างเช่นศีลอยู่ข้างล่างเนี่ยศีลเป็นพื้นอย่างเงี้ยนะแต่พอขึ้นไปอยู่บนหลังคาไม่มีศีลอยู่บนนั้นเลยไม่ใช่เราจะไปบอกว่าพื้นไม่อยู่บนหลังคาได้ไหมได้ไม่ได้พื้นก็อยู่บนหลังคาด้วยนะเนี่ยเพราะว่าหลังคาอาศัยพื้นใช่ไหมอาศัยพื้นแต่ตัวกุศลศีลเนี่ยจะไปอยู่แทรกไว้หมดเลยเช่นในอนิจจานุปัสสนาเนี่ยปัญญาที่ไปพิจารณาเห็นด้วยความไม่เที่ยงในนั้นน่ะในวิปัสสนาญาณนั้นมีศีลอยู่ไหมถ้าไม่มีศีลล่วงไหมก็ลุกอนิจจานุปัสสนาคือมหากุศลญาณสัมปยุตเนี่ยที่เป็นโสมนัสหรือเป็นอุเบกขาที่เป็นอสังขาริกหรือสัสังขาริกนั่นน่ะเกิดขึ้นโดยมีการชักชวนหรือไม่มีการชักชวนเป็นโสมนัสหรือเป็นอุเบกขามีปัญญาประกอบหรือไม่มีปัญญาประกอบเอาไม่มีปัญญาประกอบเป็นวิปัสสนาได้ยังไงเป็นได้ไงเป็นได้ถ้าหากว่าญาณวิปยุตนั้นเข้าถึงความคล่องแคล่วแล้วเอาทางเดินเนี่ยเวลาเดินจนชำนาญแล้วนะบางครั้งต้องใช้ปัญญาไหมแต่ความชำนาญความคล่องแคล่วแล้วเนี่ยเลยกลายเป็นชำนาญฉะนั้นความเห็นโดยความเป็นอนิจจังเนี่ยเป็นต้นเหล่านี้ใหม่ๆต้องใช้ปัญญาเข้าไปเดินเมื่อเดินจนชำนาญแล้วบางคราวก็บางขณะก็เป็นวิปยุตก็เข้าไปเห็นได้นี่เป็นอย่างนี้ทางถ้าถางให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ตอนนี้เอายานวิปยุตไปเห็นได้ไหมตอนนี้เห็นได้ไหมเนี่ยถ้ายังไม่ใช้ปัญญาก่อนจะไปเห็นด้วยความไม่เที่ยงไม่ได้เลยใหม่ๆเนี่ยแต่เมื่อปัญญาไปถางจนชำนาญแล้วเนี่ยญาณวิปยุตไปเห็นได้ไหมเคยเห็นจริงเลยที่พูดนี่พระพูดเชื่อเลยแค่นี้แล้วตรงนี้ก็คือศีลเป็นความงามในเบื้องต้นเพราะเป็นมูลรากแห่งความดีทั้งปวงสมาธิเป็นความงามในท่ามกลางเพราะสงบนิวรธรรมทั้งหลายได้เป็นสงบเครื่องกั้นเสียได้ปัญญาเป็นความงามในที่สุดเพราะรู้ตามความจริงทำให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็ทำให้หลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงย่อมอยากหลุดพ้นจากสังขารไหมอยากหลุดพ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจไหมถ้าวันหนึ่งแล้วไม่มีตาเนี่ยทรมานไหมเราจะต้องจากตาจริงๆแล้วจะไม่มีตาอีกต่อไปเนี่ยเอาไหมเนี่ยสังขารนะเนี่ยจริงหรือเบื่อตากันจริงหรือเปล่าอย่าไปเบื่ออย่าไปอยากเป็นไปนิพพานเหมือนสองตายายอ้อนวอนก็สวดมนต์ขอให้ไปนิพพานขอให้ไปนิพพานแกไม่รู้นิพพานจริงไอ้คนข้างห้องก็รำคาญสวดก็อธิษฐานดังขึ้นก็ปีนขึ้นไปห้องมันติดกันแกไปหาชุดลิเกแกใส่มาปีนแกบอกพออธิษฐานเสร็จก็จะตะโกนลงมาอยู่บนขื่อข้างบนบอกไปนี่จะมารับไปนิพพานแล้วเกี่ยงกันเลยเลยเนี่ยตาไปก่อนยายไปก่อนยายเป็นอย่างนั้นก็ยังก็รำคาญคนข้างห้องก็รำคาญไปมาก็เลยมัวเถียงกันอยู่นั่นแหละตกลงใครจะไปก่อนยกโกรธตอนนี้ก็หนึ่งเก้าก็เลยบอกว่ายังไม่ไปกันทั้งคู่เทวดาปองก็เลยบอกเออจำไว้ต่อไปอย่าสวดบนดังเทวดาอยู่บนสวรรค์ลำคาญว่ากลัวจะเป็นเงินยุ่งอันนี้จริงๆเนี่ยชาวพุทธเนี่ยนะอย่าไปเบื่อบนฐานข้อมูลของโทสะและไปเข้าใจว่าเป็นปัญญาโทสะเบื่อได้ไหมเบื่อได้เจอหน้าใครก็เบื่อหมดเลยแต่มันไม่ใช่นิพพิทายานไม่ใช่เบื่อแบบปัญญาถ้าเบื่อแบบปัญญาเนี่ยเบื่อแบบถ่ายถอนนะเอาถ้าหากเราเบื่อหน้าคนอื่นเนี่ยเห็นคนนี้เห็นใครก็เบื่อไปหมดเห็นอะไรก็เบื่อไปหมดเนี่ยเราจะรู้ได้ไหมว่ามันเป็นโทสะหรือเป็นนิพพิทายาน
ถ้าเบื่อเนี่ยแม้ความคิดที่ไปเบื่อก็เบื่อความคิดอันนั้นด้วยนะถ้าอย่างนั้นถึงจะใช่นะเพราะความคิดนั่นก็น่าเบื่อเพราะปรารถนาแม้ไม่ปรารถนาแม้แต่ยังมีความคิดด้วยซ้ำไปใช่ไหมถ้าเป็นนิพพิทายานเบื่อไปกระทั่งความคิดที่ไปเบื่อด้วยไม่ใช่ว่าคนอื่นน่าเบื่อหมดแต่ความคิดของเราดีเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เลยนะถ้านิพพิทายานเขาจะถ่ายถอนหมดเลยตรงนี้ก็คือท่านต้องการมองให้เห็นว่าตอนนี้เรามาศึกษาในเรื่องของกุศลศีลทีนี้พอศึกษาในเรื่องของกุศลศีลก็เลยมาศึกษาในเรื่องของชั้นของศีลต่างๆเหล่านี้มันมีเยอะใช่ไหมศีลเนี่ยทีนี้ก็เลยมาพูดเมื่อเช้านี้พระท่านพูดในเรื่องของเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวิติกมศีลได้ยังพูดครบหมดเลยใช่ไหมเจตนาศีลพระอัฏฐวัตจัดแจงจัดแจงนะซึ่งนามธรรมทั้งหลายเจตนาเนี่ยเกิดที่เจตนาในที่นี้ที่เป็นเจตนาศีลเนี่ยขับเน้นแค่กุศลศีลก่อนนะอกุศลศีลจักไม่อธิบายอภิญญากตศีลจักไม่อธิบายเพราะไม่ใช่เป็นวิชาการที่เราจะมาสอนคัมภีร์วิสุทธิมรรคแต่จริงๆก็ต้องรู้ไว้ตรงนี้ต้องการจะเอามาใช้ให้ได้นะพวกเราเนี่ยนะประเด็นอยู่ตรงนั้นฉะนั้นหมายถึงเอาตัวกุศลและเจตนาเจตนาที่เป็นไปแก่การที่จะจัดแจงปรุงแต่งนามธรรมทั้งหลายที่ประกอบไว้กับตนไว้กับอารมณ์นะทีนี้นามธรรมทั้งหลายผัสสะอาจจะพูดลงรายละเอียดนิดนึงนะเพราะเมื่อเช้านี้พระท่านบอกโขบบอกเกี่ยวกับในเรื่องของมุมอานิสงส์มุมโทษอะไรพอสมควรใช่ไหมเห็นมุมกว้างๆเห็นประโยชน์ตอนนี้จริงๆแล้วประโยชน์ในการรักษาศีลเนี่ยชัดเจนหรือยังถ้าชัดเจนขนาดไหนก่อนเดี๋ยวถามดูก่อนไม่ค่อยแน่ใจหรอกถามว่าระหว่างกุศลศีลกับลาภสการะตอนนี้ใจเราไปทางไหนจริงใช่ไหมสการะแปลว่าอะไรเนี่ยเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆนี่นะอะไรสำคัญระหว่างวัตถุกามกับกุศลศีลเนี่ยกุศลศีลเนี่ยสำคัญกว่าวัตถุกามทั้งหลายใช่ไหมเพราะตอนนี้เรามองเห็นวัตถุกามกลายเป็นวัตถุทานไปหมดแล้วฉะนั้นอยากจะสละทุกอย่างใช่ไหมมีความรู้สึกอย่างนั้นไหมอยากจะสละแม้ตาคู่นี้ให้เป็นธรรมให้เป็นทานให้เป็นอุปใช่ไหมเป็นทานและอุปปารมีอยากจะตัดหูเนี่ยถวายเป็นอุปปารมีเป็นพุทธบูชาใช่ไหมอยากจะตัดจมูกเนี่ยถวายเป็นอุปปารมีอยากจะควักหัวใจถวายเป็นทานคิดอย่างนั้นบ้างไหมเนี่ยยังเลยหรือมาไปคนเดียวเลยทีนี้คือข้างนอกเนี่ยเป็นวัตถุทานใช่ไหมเขาเรียกพาหิรทานพาหิรทานถ้าภายในเนี่ยเขาเรียกอัจฉติกทานอัจฉติกทานตัวทานได้แก่เจตนาใช่ไหมที่เป็นไปกับกุศลคือจิตที่คิดจะให้เป็นต้นใช่ไหมทีนี้ถ้าพัฒนาระดับทานกุศลสูงเป็นไปตามลำดับเนี่ยเขาพัฒนาไปสู่ชั้นของมหาทานอะไรคือมหาทานอะไรคือมหาทานฮะมหาทานคืออะไรลืมซะแล้วลืมแล้วอะไรเป็นมหาทานหืออะไรเป็นมหาทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสยังไงพระพุทธเจ้าตรัสยังไงอะไรเป็นมหาทานข้อที่หนึ่งอะไรเป็นมหาทานข้อที่หนึ่งการงดเว้นจากอะไรศีลข้อแรกเป็นอะไรนะศีลข้อแรกเป็นมหาทานเป็นมหาทานทำไมศีลข้อแรกจึงเป็นมหาทานเพราะเป็นการให้อะไรให้ชีวิตเป็นอะไรให้ชีวิตเป็นทานฉะนั้นพระองค์จึงเรียกว่าเป็นมหาทานใช่ไหมการให้ชีวิตเป็นทานนั่นเองฉะนั้นจึงบอกว่าอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ที่บอกว่าท่านเดินตามรอยของพระอรหันตาเจ้าทั้งหลาย
การที่จะรักษาศีลที่จะเป็นระดับมหาทานจึงจะมีผลมากมีอานิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความแพร่หลายมากอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ย่อมตระหนักว่าพระอรหันต์ทั้งหลายละปานาติบาตงดเว้นจากปานาติบาตวางท่อนไม้วางสัตรามีความอาอายเอื้อเอ็นดูอนุเคราะห์เกื้อกูลสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ตลอดชีวิตและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแม้เราก็จะละอะไรละปานาติบาตงดเว้นจากปานาติบาตวางท่อนไม้วางสัตรามีความละอายมีความเอื้อเอ็นดูอนุเคราะห์เกื้อกูลสรรพสัตว์อยู่ตลอดไปเรากระทำตามลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าเรานั้นกระทำตามพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายและบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมแบบนี้พร้อมด้วยพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยฉะนั้นท่านถึงบอกว่าเป็นมหาทานเป็นมหาทานข้อแรกทำไมจึงจัดว่าเป็นมหาทานฮะให้อะไรเป็นทานให้ชีวิตเป็นทานที่เรียกว่าให้ชีวิตเป็นทานเนี่ยเพราะในชั้นคำสอนพระศาสดาตรัสไว้ใช่ไหมตรัสไว้บอกว่าเจตนาเป็นทานเป็นต้นเป็นไปตามลำดับท่านบอกว่าปานาติปาตาปฏิวิรโตภิกขเวอริยสาวโกเป็นต้นบอกว่าภาริยสาวกเว้นจากปานาติบาตนั้นย่อมให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายหาประมาณมิได้ทำไมถึงใช้คำว่าหาประมาณไม่ได้เว้นหนึ่งชีวิตชื่อว่าเว้นกี่ชีวิตเอางี้ถ้าไม่ฆ่าเราหนึ่งคนชื่อว่าเป็นการให้ชีวิตอีกหลายร้อยหลายพันชีวิตไหมให้ยังไงมองไม่ออกอะมองยังไงเอ้าถ้าไม่ฆ่าโยมหนึ่งท่านหนึ่งคนแล้วทำไมจึงเรียกว่าเป็นการให้ชีวิตของบุคคลหาประมาณไม่ได้มีญาติด้วยใช่ไหมแล้วเทวดาที่เฝ้าประจำตนก็มีใช่ไหมในชั้นจาตุมเป็นต้นใช่ไหมแล้วเทวดามีพวกไหมเทวดาชั้นจาตุมก็มีพวกเทวดาชั้นดาวดึงอีกไหมเขาเชื่อมโยงกันไปหมดไหมจาตุมมหาราชิกาเตาติงสายามาดุสิตานิมานรดีปรณิมิสวสวดีเรามีพวกอยู่ทุกภพอ่ะเขาเชื่อมโยงกันไปเป็นแถวเป็นแนวหมดฉะนั้นชื่อว่าให้ความปลอดภัยให้ความไม่มีเวรแก่สัตว์หาประมาณไม่ได้ไหมแม้ในตัวเรานี่มีสัตว์อยู่80,000ตระกูลนะชื่อว่าไม่ฆ่าพยาธิในท้องด้วยไหมหาประมาณไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นกลับไปบอกต่อไปเราไม่โกรธคุณแล้วเพราะความโกรธจะเป็นปัจจัยแก่การประทุษร้ายและจะเป็นปัจจัยแก่การฆ่าถ้าเราฆ่าคุณชื่อว่าเรานั้นไม่กรุณาพยาธิในท้องคุณด้วยได้ไหมเอาเรื่องจริงนะเนี่ยพยาธิมีตั้งไม่รู้กี่ตระกูลเนี่ยเยอะแยะไปหมดยั่วเยี้ยไปหมดอาหาร1คําแรก2คําแรกเข้าไปเนี่ยเสร็จพยาธิหมดนะถ้าเรามีตาคือปัญญาญาณทั้งหลายเนี่ยอาหารตกถึงท้องนี่พยาธิลุมกินหมดเลยโดยมากคําแรกตักของดีหรือไม่ดีของดีมั้ยตักของดีๆใส่เข้าไปเรื่อยๆมั้ยนึกว่าจะวิตามินดีเลี้ยงใครคิดเป็นทานได้ไหมกลัวจะไม่คิดหนีแต่โลภะสำนวนก็พูดกันไปใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยโดยมากจะไม่ค่อยคิดอย่างนั้นเห็นกินหน้าทาลอยชื่นอกชื่นใจกันอย่างนั้นมีใครบ้างกินไปกำหนดไปพิจารณาใครควรไปว่าพอกัดปลาไปตัวนึงก็บอกว่าโอ้ยต้องมากินลูกตัวเองเนี่ยต้องมากินพ่อกินแม่ตัวเองคิดอย่างนี้ไหมลองไปดูในปุตตะมังสสูตรทีแต่ต้องคิดอัตถะให้ออกนะเขาบอกสองสามีภรรยาเดินทางไกลไงกันดารไงไปดูในคัมภีร์สังยุตนิทานวรรคไปดูพระองค์ยกตัวอย่างว่าสองสามีเดินทางกันดารระยะทาง100 โยชน์เดินไปได้50 โยชน์เสบียงหมดไปกับลูกน้อยอีกคนนึงปัญญาคนสามีคนเป็น3คนเนี่ยต่อมามองหน้ากันแล้วอาหารก็หมดระยะทางก็เหลือ50 โยชน์จะทำยังไงสามีก็ให้ฆ่าตนเองภรรยาก็ให้ฆ่าตนเองในฐานะที่ทำหน้าที่ของพ่อและแม่ไม่ดีไปมาปรึกษากันไหมปรึกษากันมาก็มองเห็นลูกเลยเจ
จะฆ่าลูกแล้วไม่มีอาหารจะกินจะทำไงร้อนก็ร้อนก็เลยแม่ก็ไม่กล้าฆ่าพ่อก็ไม่กล้าฆ่าใช่ไหมก็บอกให้ลูกไปหาพ่อบอกให้พ่อไปหาลูกอยู่ข้างนั้นไล่ไปก็บอกให้ลูกเดินไปเดินมาลูกเดินจนตายเลยก็ได้อาหารนั้นมาก็เอาแล้วทีนี้เนื้อก็ไม่ได้ย่างเนื้อก็ไม่ได้ใส่เกลือเนื้อนั้นก็เป็นเนื้อบุตรของเราเป็นเนื้อญาติของเราเนื้อนี้เป็นเนื้อของบุคคลที่เรารักบุคคลที่เราทะนุถนอมสองสามีภรรยาจะกินเนื้อบุตรด้วยความล่าเริงด้วยความสนุกสนานได้ไหมพระพุทธเจ้าถามเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอต้องสำคัญหมายอย่างนั้นดูก่อนภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเธอต้องสำคัญหมายอย่างนั้นในสังสารวัฏใช่ไหมที่เราเกิดมาในที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกันมีไหมแต่สัญญาเราสั้นท่านบุญนี้เคยเป็นพ่อแม่เราลืมหมดไงตอนนี้ก็เหมือนกันไหมตอนนี้มาเจอคำสอนของพระศาสดาเหลืออีก50โยชน์ได้ไหมเนี่ยจะพ้นจากสังสารวัฏเนี่ยแล้วรู้ด้วยพุทธเจ้ากล่าวบอกว่าสังสารวัฏที่ก็ไม่เคยเกี่ยวข้องกันไม่มีเอาละสิถ้ารู้ตรงนี้แล้วคิดออกไหมเนี่ยต้องมาทนกินกันเนี่ยทำไมกินด้วยความล่าเริงทำไมกินด้วยตัณหาทำไมต้องกินด้วยอภิชฌาทำไมต้องกินด้วยความอร่อยทำไมไม่พิจารณาทำไมไม่มีปัจเจกขณะสุทธิคิดออกไหมเนี่ยหรือไม่ออกอีกคิดยังไงเป็นเนื้อของใครฮะถ้าเป็นเนื้อบุตรจริงๆกินลงไหมเอากระนิ่มบุตรจริงๆไหมจริงไม่จริงก็จริงๆนี่แหละแต่ความจำเรามันสั้นไงใช่ไหมรีบกินแล้วต้องรีบเดินให้ถึงทางใช่ไหมกินแล้วก็มานั่งพักผ่อนกายานอนหลับไม่ทำความเพียรแล้วก็จะกินกันไปอีกเท่าไหร่เนี่ยเมื่อไหร่จะหยุดกินกันพระโยมเมื่อไหร่จะหยุดหรือใครพลาดก็แล้วไปอยากพลาดเองเจอหน้าก็บอกกันไว้ทีเดียวงั้นนะนี่นะฉันยังไม่อยากออกจากสังสารวัฏแล้วถ้าฉันพลาดคุณกินฉันถ้าคุณพลาดฉันจะกินคุณนะเจอหน้าสำนวนก็ต้องคุยกันคำนี้ใช่ไหมเจอหน้ากันโทรฮัลโหลโอ้โหที่ร้านอาหารนั้นก็ปรุงเนื้อลูกเราอร่อยเหลือเกินไปกันเถอะอย่างนี้เปล่าถือข้อที่จริงเป็นอย่างนี้เปล่าก็ไปแล้วเข้าไปก็นั่งคุยโอ้โหเนี่ยเนื้อบุตรนี่พอมันแปลงกลายเป็นปลาที่เราสมมุติกันเนี่ยใช่ไหมก็คือศพลูกดีๆนี่แหละแต่เราเรียกศพปลาเนื้อปลาเอางั้นเนี่ยโหเนื้อปลานี่เป็นเนื้อต่างประเทศอร่อยวิตามินสูงใช่ไหมในข้อที่จริงเราคิดไม่ออกเนี่ยมองไม่ออกมองมุมคำสอนไม่ออกอัตถะไม่ชัดพอไม่ชัดก็ระดมกินกันปะพอศาสนาของพระชินเจ้าหมดไปยิ่งลืมใหญ่ไม่มีใครเตือนสติพอพระศาสดามาเตือนอีกเอ๊ะงงคิดไม่ค่อยออกคิดไม่ออกเอ๊ะใช่หรือไม่เห็นเนี่ยก็เราไม่มีจักษุของพระอริยะตาเราบอดเนี่ยไม่มีจักษุของพระอริยะนี่ไม่จริงหรอกนี่ลูกเราคนนี้เราจำได้คนนั้นไม่ใช่ลูกเพราะนี่มันเราออกจากท้องเราคือคนนี้นี่พอพบชาติมันทับถมลืมหมดไหมลืมหมดก็ไปกันอยู่เนี้ยแล้วจะว่าไงโยมอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรหนาโมหะหนาโมหะอวิชชาหนาแน่นนะคิดไม่ออกมันแค่ถูกภพชาติบังปุ๊บภพเดียวก็คิดไม่ได้แล้วเราเนี่ยอวิชชาหนามากเนี่ยแค่หนึ่งภพเนี่ยบังแค่นั้นเนี่ยคิดไม่ออกแล้วแล้วไปข้างหน้าก็มืดใช่ไหมข้างหลังก็มืดอยู่ตรงนี้บางทีเมื่อวานเนี่ยทำอะไรมาบ้างยังลืมหมดเลยอะมืดขนาดนั้นนะน่ากลัวไหมน่ากลัวเนี่ยเป็นอย่างนี้เราก็ท่องเที่ยวกันไปมาอยู่นี่แหละนี่นะนั่งๆกันอยู่นี่นะ
ถ้าไปอีกพุทธหนึ่งใช่ไหมเราไปเป็นพ่อค้าในการทำประมงไอ้ที่เหลือไปเป็นปลาอยู่ในนั้นคิดว่าเราจะกรุณากันไหมเนี่ยโอ้โหปลาตัวนี้ท้องใจทำบุญมาดีใช่ไหมเนื้อก็เยอะร่างกายก็งามโอ้ยอย่างเงี้ยเนื้อก็มากก็เรียบร้อยแล้วก็ลากกันขึ้นมาแล้วก็ประหัตประหารเข็นฆ่ากันไปแล้วก็กินกันด้วยเลยอร่อยนี่แหละนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นต้องบอกว่าอริยสาวกมันเว้นจากปานาติบาตใช่ไหมอย่างเด็ดขาดเพราะท่านวิรตีของท่านนั้นกระทบในโลกุตระแล้วท่านเป็นสมุจเฉทประหารละได้อย่างเด็ดขาดแล้วแต่อย่างเราที่วิรตียังอ่อนแอมากนานๆจะเกิดในกุศลทุกทีธรรมชาติที่งดเว้นจากปานาติบาตเนี่ยทำที่เป็นเครื่องงดเว้นเวรเจตนากุศลที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าเนี่ยนานๆจะมามีกำลังสักทีต้องอาศัยเหตุปัจจัยต้องอาศัยข้อมูลต้องอาศัยการสมาทานนะต้องอาศัยความตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจเดี๋ยวเราเบียดเบียนเขาหมดมนุษย์นี่เป็นสัตว์ดุร้ายนะลองไปดูในจันทสูตรที่พระพุทธเจ้าว่าคนดุเราเป็นคนดุว่างั้นเพราะมีราคะโทสะโมหะเลยเป็นเหตุแห่งความเป็นคนดุแล้วดูจริงมนุษย์เราเนี่ยเพราะอาศัยมีคุณธรรมมาหล่อเลี้ยงแหละเลยดูไม่เหมือนไม่ค่อยดูเท่าไหร่นี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นกรณีในลักษณะนี้ก็ย่อมให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้การให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายชื่อว่าเป็นมหาทานข้อที่หนึ่งทีนี้เราดูแล้วเราน่าจะหนึ่งชีวิตเนี่ยแท้ที่จริงนึกว่าจะไม่กระทบอีกหลายร้อยหลายพันชีวิตทั้งที่เราเห็นได้และเห็นไม่ได้กระทบหมดเลยนี่แหละคือธรรมชาติของการให้การบริจาคชีวิตเป็นทานการให้ชีวิตเป็นทานถามว่าในขณะที่เราเดินเราคิดจนคิดออกจนสามารถกระทบกับชีวิตของบุคคลอื่นได้เป็นร้อยเป็นพันเนี่ยเราจะไม่กล้าโกรธใครเลยนะเราจะไม่กล้าโกรธเลยเช่นผู้มาประพฤติธรรมเนี่ยถ้าเราเกิดไปประทุษร้ายหนึ่งบุคคลเนี่ยทำให้ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยจิตใจเขาเสียใช่ไหมโอ้โหโดนเบียดเบียนโดนประทุษร้ายเนี่ยลองคิดดูสิแล้วท่านเหล่านี้มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันแล้วมีคนธรรมกันพอสมควรด้วยเนี่ยถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ลองคิดดูสิว่าแล้วแต่ละคนนั้นก็มีญาติมิตรแต่ละคนนั้นก็มีจุดเชื่อมโยงเต็มไปหมดเลยทั้งในกามภูมิรูปภูมินะเต็มไปหมดเนี่ยนะยึดโยงกันหมดนั้นถ้าให้คนเขาสามัคคีกันถ้าให้คนเขาอุ่นใจหนึ่งคนเนี่ยสภาพของความสามัคคีสภาพของความอุ่นใจเนี่ยมันก็จะต่อกันเป็นแถวเป็นแนวหมดฉะนั้นเราลองไปพูดยุยงให้สัตว์นั้นแตกแยกกันสิหนึ่งชีวิตเรานึกว่าจะแตกแยกแค่หนึ่งชีวิตนะที่ไหนได้เอางี้ถ้าไปยุยงอีกคนหนึ่งให้แตกแยกกับอีกคนหนึ่งผลปรากฏไม่ใช่แค่หนึ่งแล้วแตกแยกบุคคลนั้นมีญาติมีพี่มีน้องก็แตกแยกญาติก็มีเพื่อนมีฝูงก็แตกแยกก็ยังมีเทวดาประจำตนในชั้นจาตุมชั้นดาวดึงชั้นยามาดุสิตนิมานรดีปรินิมิตสวัสดีก็สมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยในกรุงโกสัมพีอ่ะพระแตกออกมาเป็นสองก๊กสองหมู่พระวินัยทรกับพระธรรมทรเนี่ยแตกยันพรหมโลกจนพระศาสดาต้องหนีไปจำพรรษาที่เลไรยกะที่ป่าเลไรยกะนี่เป็นอย่างนี้นั่นคือสภาพของการแตกแยกถ้าเราไปเจอกิจกรรมยุยงให้เกิดการแตกแยกเกลียดชังกันเมื่อไหร่เราต้องเดินหนีตรงนั้นน่ะสภาพของความวิบัติกำลังจะเกิดแล้วเขาไม่เห็นกรรมเขาไม่รู้จักกรรมไงถ้าเขารู้กรรมเขาจะไม่ทำเลยแค่คนสองคนแตกแยกเขาก็ไม่ทำหรอกเขาอย่าว่าแต่หมู่ใหญ่เลยแค่สองคนนี่ก็เจ็บปวดแล้วเพราะมันผิดศีลข้อปิสุนาวาจาไงนะมีวาจาส่อเสียดเนี่ยทำให้คนแตกกันจะเป็นหมู่เป็นคณะนั่นแหละลักษณะอย่างเงี้ยฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าแค่ข้อแรกเนี่ยมีผลมากมีอานิสงส์มากย่อมให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้ให้ชีวิตเนี่ยให้อภัยแก่ชีวิตเนี่ยหาประมาณไม่ได้ด้วยแล้วลองคิดดูทีว่ามหาทานข้อแรกที่เป็นในชั้นของกุศลศีลที่เป็นเจตนาศีลเป็นต้นเหล่านี้จึงเป็นกุศลที่เป็นกุศลกรรมทีนี้กุศลกรรมตัวนี้ท่านถึงบอกว่าเจตนาเป็นต้นของผู้มีวิรัติเนี่ยนะ
ถ้าเรามองอย่างนี้จะเห็นอะไรเจตนาเขาจัดแจงอะไรเจตนานั้นจัดแจงสภาพธรรมทั้งหลายที่เกิดพร้อมกันกับเขาคืออย่างนี้ถ้ากลุ่มเรียนปรมัตถธรรมนะเจาะลึกลงเพื่อจะได้สาวเข้าไปหาสมูหะคือธรรมที่เกิดร่วมกันกับเขาจะได้ชัดเจนลงไปใช่ไหมสำหรับพี่จะเกื้อกูลต่อการที่จะเจริญกุศลเชิงลึกแต่ถ้าหากว่าเราเดินตามเชิงลึกไม่ได้เราก็ได้เชิงไม่ลึกเท่าไหร่อยู่แล้วแต่การฟังแบบนี้เป็นอุปนิสัยไหมก็แม่ไก่ฟังยังได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นี่เราเป็นมนุษย์ฟังธรรมโอกาสบรรลุมีไหมขอให้ตั้งใจให้ดีอย่าหลับฟังก็แล้วกันใช่ไหมฟังได้จิตที่เป็นกุศลเท่านั้นเอาจริงๆนะไก่ฟังพระเจริญวิปัสสนาโอ้โหกว่าจะได้บรรลุนานกันนิดนึงเท่าไหร่นะกุกุสันทะโกนาคมนะกัสสปะแล้วก็พุทธเจ้าองค์ปัจจุบันใช่ไหมมาเป็นหมูอีก13อัตภาพได้บรรลุเลยตอนนี้ศาสนาพุทธเจ้ายังอยู่ใช่ไหมนั้นการฟังการตั้งใจเนี่ยถึงไม่เข้าใจก็ได้เปรียบนั้นอย่าเครียดถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจอย่า กุ้มอย่าไปเหม่อลอยถ้าเหม่อลอยได้อัธยาศัยไหมได้ไม่ได้ถ้าให้บาปเกิดขึ้นในขณะฟังธรรมจะได้อัธยาศัยไหมได้เหมือนกันอัธยาศัยไม่บรรลุเอาจริงๆนะได้อัธยาศัยที่ไม่บรรลุเพราะอะไรอ่ะไม่เคารพอะไรไม่เคารพพระธรรมไม่เคารพพระธรรมแปลว่าไม่เคารพอะไรไม่เคารพมรรค4ผล4นิพพาน1พุทธวจนะทั้งหมดไม่เคารพพระสัทธรรม10ประการเมื่อไม่เคารพพระสัทธรรม10ประการแล้วจะไปได้ศาสนาพรหมจรรย์และมรรคพรหมจรรย์ได้ยังไงเนี่ยก็เห็นอยู่เพราะใจเราไม่เคารพเพราะมีกิเลสแทรกเมื่อไม่เคารพเนี่ยก็ปิดทางบรรลุของตนเองเรียบร้อยไปแล้วใครทำเราใช่ไหมต่อไปจะทำไหมไม่ทำอีกแล้วใช่ไหมเพราะรู้แล้วว่ามันเป็นโทษมันเป็นโทษเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นเหตุผลไหมเป็นเหตุผลเลยเพราะพระธรรมที่ท่านกำลังนำกล่าวเนี่ยนำไปเพื่อการขัดเกลาเพื่อเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยแก่การสิ้นทุกข์ในสมัยก่อนลองคิดดูนี้เนี่ยทำไมเราต้องพยายามศึกษาและฟังพระธรรมเพื่อเก็บเกี่ยวเพื่อสร้างอัธยาศัยเพราะต่อไปเราฟังสั้นๆจะได้บรรลุตอนนี้ฟังแล้วมันยังไม่ทะลุทะลวงใช่ไหมอัธยาศัยที่เราฟังไปอัธยาศัยที่น้อมไปเนี่ยในที่สุดจริงๆจะเป็นปัจจัยแก่การแทงตลอดได้ต่อไปฟังสั้นๆบรรลุได้อะตอนนี้ฟังสั้นๆบรรลุได้ไหมไม่ได้หรอกเพราะกลุ่มที่เขาจะฟังแบบแวบเดียวบรรลุนี่ต้องกลุ่มอุคติตัญญูใช่ไหมฟังอุเทศฟังหัวข้อแล้วบรรลุเลยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เอามาทดลองดูแล้วหลายวันมาเนี่ยลองขึ้นมาแล้วสงสัยยังไม่ค่อยมีอุคติตัญญูใช่ไหมยังไม่ค่อยมีเพราะแสดงว่าอย่างนี้จะต้องเป็นวิปปจิตัญญูหรือเปล่าถ้าวิปปจิตัญญูฟังสูตรเดียวบรรลุฟังธรรมจักจบแล้วบรรลุเลยเอาไม่ลองดูไหมจะสาธยายธรรมจักหรืออทิตตปริยายสูตรพอสาธยายจบแล้วเนี่ยต้องดูที่ว่ามีใครโยกไว้แบบบ้างไหมกลัวหลับหมดเลยเนี่ยในกรณีอย่างนี้ก็เราจะมองเห็นว่านี่ก็ไม่ใช่อีกฉะนั้นอย่างเราก็ต้องมาเข็นแล้วอีกเข็นอีกไหมต้องอันนี้ก็ลากกันไปดีไหมค่อยๆประคับประคองกันไปใช่ไหมแต่ถ้าหมดกิจกรรมนี้ก็ใครที่อยู่นะที่ก็ช่วยกันดึงๆกันในสุดจริงๆก็เดี๋ยวก็ได้ฉะนั้นถ้าพูดถึงเจตนาจัดแจงนามธรรมทั้งหลายเขาจัดแจงอะไรจัดเจตเอางี้จัดแจงผัสสะที่เกิดร่วมกับเจตนาเวทนาเกิดร่วมไหมสัญญาเกิดร่วมไหมสังขารก็เกิดร่วมวิญญาณเป็นต้นก็เกิดร่วมเพราะธรรมชาติของเจตนาเนี่ยธรรมชาติของเขาเป็นยังไงจัดแจงอะไรจัดแจงปรุงแต่งป
รุงแต่งอะไรดีจัดแจงปรุงแต่งซึ่งนามธรรมทั้งหลายครับจัดแจงปรุงแต่งผัสสะได้ไหมผัสสะจะทำหน้าที่กระทบอารมณ์ได้ต้องอาศัยอะไรอาศัยอะไรผัสสะจะทำหน้าที่กระทบอารมณ์ได้ต้องอาศัยเจตนาเจตนาสภาพธรรมที่กระตุ้นนั่นกระตุ้นธรรมที่เกิดพร้อมกับตนสู่อารมณ์ใช่ไหมคืออย่างนี้สภาพของสภาวะธรรมเนี่ยเจตนาเขาจะเกิดร่วมกับเวทนาเวทนาที่จะเสวยรสของอารมณ์ได้ใครเป็นคนกระตุ้นเจตนาเจตนาศีลเนี่ยนี่พูดถึงเจตนาศีลนะที่อยู่ในกุศลจิรุบาทเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเจตนาในอกุศลเขาไปกระตุ้นผัสสะก็กระทบอารมณ์ที่เป็นบาปไปเวทนาก็เสวยรสของบาปเป็นต้นไปอย่างนี้นะแต่ในนี้เราพูดถึงเจตนาศีลที่เป็นกุศลศีลฉะนั้นเจตนาจึงเป็นธรรมชาติที่กระตุ้นเตือนสัมปยุตตธรรมก็คือกระตุ้นเตือนผัสสะให้ทำกิจกระทบอารมณ์กระตุ้นเตือนเวทนาให้ทำกิจเสวยรสของอารมณ์กระตุ้นเตือนสัญญาให้ทำกิจในการจำอารมณ์กระตุ้นเตือนอะไรศรัทธากระตุ้นเตือนศรัทธาให้มีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในไหนต่อสัตยวัตถุถ้าหากว่าจะกุศลศีลเนี่ยศรัทธาไปเชื่ออะไรดีเชื่ออะไรเชื่อกรรมไงใช่ไหมกุศลศีลเป็นกุศลกรรมไหมตอนนั้นกำลังเพาะเชื้อกุศลกรรมอยู่ไหมกำลังปลูกเมล็ดพันธุ์กุศลกรรมอยู่ไหมเพื่อมีผลต่อไปไหมมีผลแน่นอนเพราะปลูกเข้าไปแล้วกุศลศีลเกิดทางกายทางวาจากุศลศีลเกิดทางไหนหรือทางใจศีลเกิดทางกายทางวาจาหรือทางใจเกิดทางใจศีลอาศัยวัตถุอะไรเกิดอาศัยหัตถยวัตถุเกิดโอ้ต้องมานั่งเรียนศีลกันใหม่น่าคิดนะเนี่ยอันนี้เรื่องยากไหมไม่ยากเนาะ